เร่งฉกฉวยเอาไปให้หมดโอ้ยเสื้อผ้าพวกนั้นอ่ะพวกเราใส่ไม่ได้หรอกโอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้ใส่เองท่านพญาแรงเขาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลยและแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็เริ่มมีขึ้นและมีต่อๆไปทุกวันทั่วพาราณสีอุ๊ยเสื้อตัวนี้ลายสวยดีขอแล้วกันนะจ๊ะโอ้ยเนื้อผ้า นี่ก็สวยขอละเร็วๆพวกเราช่วยกันข้าบไปให้ท่านเศรษฐีกันเถอะเฮ้ยเสื้อผ้าฉันพวกแกจะข้าบเสื้อผ้าฉันไปไหนอ่ะปฏิบัติการครั้งนี้นำความงุนงงเกษตรถีเป็นอย่างมากแต่ท่านไม่ใช่คนโลภที่รวยแล้วไม่รู้จักพอจึงสั่งบริวารเก็บผืนผ้าอาภรณ์พันที่แร้งทิ้งลงในคฤหาสน์ไว้เป็นส่วนเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกแร้งไปคาบเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาจากไหนเหมือนพวกมันจะจงใจคาบมาไว้ที่เรานะขอรับอืมนั่นนะสิพวกเจ้านะเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ก่อนนะชาวบ้านชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัตข้าแต่ฟ้าบาทพวกเราได้รับความเดือดร้อนจากแร้งฝูงนี่มากพะยะค่ะใช่เพคะเสื้อผ้าที่ตากไว้หายหมดเกลี้ยงทุกวันทหารฟังเรานะให้พวกเจ้าวางบ่วงดักจับพญาแร้งฝูงนั้นให้ได้จับได้พญาแร้งตัวเดียวท่านทั้งหลายก็จะได้ของคืนทั้งหมดเอาล่ะจงไปวางบ่วงจับเถิดพะยะค่ะเมื่อได้ฟังแผนการจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วมหาชนก็ชุมนุมกันทำการวางกลอุบายหาทางวางบ่วงดักจับพญาแร้งพวกเรามาช่วยกันวางบ่วงจับพญาแร้งกันเถอะมาช่วยกันคนละไม้ละมือรับรองพญาแร้งเสร็จเราแน่ๆดีๆทีนี้แหละข้าจะได้เสื้อผ้าของข้าคืนสักทีเราเอาซากสัตว์มาล่อแล้ววางบ่วงไว้ดีไหมพวกเจ้าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราจะวางกับดักด้วยเสื้อผ้าดีข้าว่าเป็นเสื้อผ้าดีกว่าใช้แผนเนี้ยเจ้าพญาแร้งมันไม่รู้หรอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยสิพวกเราวันต่อมาพญาแร้งก็ต้องกลอุบายถูกบ่วงรัดจนชาวพระนครจับได้เมื่อนำไปถวายให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาเศรษฐีก็ตามเข้าเฝ้าด้วยเพราะความห่วงใยพญาแร้งเกรงว่าจะถูกฝูงชนรังแกพวกท่านจะนำพญาแร้งไปที่ไหนเหรอเอ้าถามได้ก็เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัตให้ลงอาญาน่ะสิถ้าอย่างนั้นรอเราด้วยเราขอไปกับพวกท่านด้วยเมื่อพระราชาเสด็จออกทอดพระเนตรจึงตรัสถามเอาความจริงกับพญาแร้งพวกเจ้าปล้นเมืองข้าผ้าไปหรืออย่างไรใช่แล้วพระเจ้าค่ะทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะข้าแต่มหาราชข้าและบริวารทำการขโมยก็จริงแต่ก็เพื่อนำไปให้ท่านเศรษฐีพระเจ้าค่ะฮะเอาไปให้ท่านเศรษฐีเหรอทำไมล่ะทำไมต้องเอาไปให้ท่านเศรษฐีด้วยเจ้าทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือท่านเศรษฐีเคยช่วยชีวิตข้าและบริวารไว้การทำอุปการะตอบแทนย่อมสมควรพระเจ้าค่ะพระราชาฟังแล้วก็ตรัสชมเชยในแรงกตัญญูอีกทั้งทรงถามเรื่องสงสัยประการหนึ่งเราได้ยินว่าสายตาแรงนั้นมองได้ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ทำไมไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้แล้วเกิดแต่กรรมพระเจ้าค่ะเมื่อสัตว์มีความเสื่อมถึงเข้าใกล้กับดักก็มีอาจรู้ได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสอบถามมหาเศรษฐีว่าตรงกันแล้วก็ทรงตัดสินให้ปล่อยพญาแร้งไปเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์จะนำส่งคืนเจ้าของให้ครบถ้วนดีดีดีถ้าอย่างนั้นก็จบเรื่องนี้ไปถวายพระพรลาพระเจ้าค่ะการนั้นเศรษฐีแห่งพาราณสีก็เร่งจัดเอาอาภรณ์พันที่คัดแยกไว้ออกไปคืนให้ชาวเมืองทุกคนเรื่องราวแห่งกตเวทีของพญาแร้งก็ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานไว้อบรมบุตรธิดากันทุกครอบครัวไอ้โอ้ยเสื้อผ้าตั้งเยอะตั้งแยะพวกแร้งมันขยันคาบมาทุกวันจริงๆช่างกตัญญูแท้ๆเลย
พญาแร้งทำการขอบคุณต่อเศรษฐีถวายบังคมลาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็โผบินสู่ขุนเขาคิชบันพตเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาและปกครองบริวารต่อไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนสิ้นอายุไขจากโลกไปสมเด็จพระพุทธศาสดาจบพระธรรมเทศนาคิชชาดกไว้ดังนี้ทรงแสดงอริยสัจเป็นอเนกภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐในพุทธสมัยพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์เศรษฐีแห่งพาราณสีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาแร้งผู้รู้บุญคุณเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า